สวัสดีค่ะจะพาชมที่ล้างรถฝรั่งเศสนะคะอันนี้อยู่ล้างเท่าไหร่ทำไม1ครั้งหรอเป็น1ครั้งใช่ไหมโอ้ให้อธิบายนางก็ไม่ค่อยอธิบายมาเริ่มล้างกันเลยจ้าแต่เราว่าไม่ค่อยสะอาดมีอยู่กี่ช่อง1 2 3 4 5ช่องแต่นางบอกสะอาดมันมีล้างแบบฉีดสายยางด้วยนะแล้วแต่อันนี้ถ่ายให้ดูนะคะว่าที่ฝรั่งเศสเป็นแบบนี้เราไม่ได้นั่งข้างในนะปกติเราก็จะนั่งรอข้างในน่ะดูหญ้าไปก่อนนางล้าง6กิโลนะคะวันนี้แดดดีมากเพราะว่าเราออกมาจากคาสิโนตะกี้นี้ได้เท่าทุนก็เลยกลับบ้านแต่ที่นี่ดีนะมีคาสิโนที่เที่ยวเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีการปล้นจี้อะไรเนาะเวลาเขาหมดก็กลับบ้านเลยแต่อาจจะมีนะแต่เราก็ไม่รู้ล้างข้างล่างถูข้างล่างข้างล่างข้างล้างรถเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวนะคะทุกคนนางฉลองวันเกิดอายุกี่ปีกี่ปี51ซื้อหวยเลยนะงวดคือที่นี่ดีอย่างนะคะเวลาเราขับรถอ่ะจะข้ามถ้ามีคนยืนรอข้ามถนนอ่ะเขาก็จะให้ข้ามไปแบบว่าเขาจอดรถให้ตั้งใจเนี่ยให้คนข้ามคือที่นี่เพื่อนๆอ่ะหัดขับรถเป็นหมดแล้วเพราะว่าถนนมันแบบโล่งๆอ่ะเนาะเขาขี่แบบว่าเป็นระเบียบให้เกียรติกันอ่ะขี่แล้วก็เกียรติกันอันนี้ก็ถูแบบอีกแบบนี่นะขนาดก็แค่2เมตร3เลย2อะไร1เมตร1เมตร3อะไรเอ็มเนี่ยพอเราขับรถไม่เป็นนะคะชื่อยี่ห้อรถก็ไม่รู้อ่านเอาอะไรนะออกเสียงโอ้ลูกคนนี้บอกเท่าไหร่ให้ดูใกล้ๆหูขัดแป้งขัดนมถ่ายไปอย่างนั้นแหละไว้ดูเผื่อไปอยู่เมืองไทยก็จะเป็นความทรงจำหวยเคยออกนะทะเบียนรถเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเสร็จจ้าไปใหม่เอี่ยมสะอาดแต่ข้างในก็ไปดูดอีกแบบหนึ่งเนาะนี่มันจะมีล้างแบบนี้ด้วยนะคะล้างอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นข้างในตามห้างนะคะแค่นี้แหละจ้าพาชมห้างอักซองนะคะเดี๋ยวดูผ่านกล้องโอ้ยอย่าพูดเป็นพวกหูฟังสวยมากทุกคนดูดิเท่าไหร่1,999นี่ก็จะเป็นพวกล่มนะคะผมโอ้โหของเยอะมากแล้วก็ถูกเดี๋ยวเรามาดูไอ้ที่ตกแต่งรถฮะเดี๋ยวซื้อที่ตั้งโทรศัพท์อันหนึ่งก็ลองดูก่อนถ้ามันนี้ก็หาที่ตั้งโทรศัพท์ในรถนี่อะไรเสื้อสีส้มไว้เครื่องสำอาง2ยูโรเองอ่ะถูกมากเลยที่ล้างจานอ่ะอยากได้นะตรงนี้จะเป็นที่ออกกำลังกายอ่ะมียานวดอันนี้แก้ปวดไม่ทุกอย่างนี่ก็จะเป็นพระนะเขาก็ไปตกแต่งตามฟ้าเยอะมากอันไหนที่เราชอบกินมันเยอะจริงๆอ่ะดูดิ
างโทรศัพท์แล้วก็ขนมมือก็ไม่ได้ล้างทานกินคนเยอะมาก